ก็ได้ไหมสุดสัปดาห์ที่แล้วนะคะมีชาวบ้านที่ร้อยเอ็ดเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเขาได้โควต้าในการขายสลากดิจิตอลแต่ผมปรากฏว่ามีชายชุดดำมานะคะบอกขอโอนสิทธิ์มาให้หน่อยได้ไหมแลกกับเงิน 15,000 บาทเรื่องนี้ต้องตามต่อชาวบ้านไม่ยอมนะคะเรื่องนี้ถึงตำรวจแล้วล่ะค่ะเพราะว่าจะมาขอโอนสิทธิ์มาขู่มาบังคับแบบนี้ไม่ได้เห็นเป็นชาวบ้านตาดำๆคิดว่าจะทำอะไรได้ง่ายๆหรอเมื่อวันที่8กันยายนนะคะนักข่าวร้อยเอ็ดได้รับแจ้งมาค่ะจากชาวบ้านที่บ้านตาแหลวนะคะอยู่ที่นาใหญ่จังหวัดสุขที่ร้อยเอ็ดเนี่ยนะคะบอกว่ามีชายชุดดำนับ10คนค่ะแล้วก็มีผู้หญิงอีก2คนคือเข้ามาถึงปุ๊บก็มาข่มขู่ชาวบ้านบังคับให้สละสิทธิ์การจองสลากดิจิทัลค่ะบังคับบอกเปิดบัญชีนะสแกนหน้านะเพื่อจะได้รับสลากมาขายเองคือแล้วจะให้เงินค่าจ้างงวดละ 15,000 บาทชาวบ้านบางคนเขากลัวไงกลัวว่าเอ๊ะมันจะอันตรายหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ยอมเข้าไปยอมให้สิทธิ์เข้าไปแต่มีอีกหลายคนไม่ยอมก็เลยมีการร้องทุกข์กับนักข่าวแล้วก็ผู้นำชุมชนนะคะแต่ทีนี้คุณผู้ชมค่ะกลุ่มชายชุดดำแล้วก็ผู้หญิงยังอ้างอีกบอกว่าจ่ายเงินให้แล้วก็เลยมาทวงสิทธิ์ที่ทำสัญญากันไว้แล้วก็ยังเหลืออีก4เดือนพอผู้นำชุมชนจะขอดูสัญญากลุ่มชายชุดดำปฏิเสธเลยค่ะบ่ายเบี่ยงเสร็จปุ๊บขึ้นรถแล้วก็พากันกลับไปล่าสุดเมื่อวานนี้ตัวแทนชาวบ้านเขาไม่ยอมไงคุยกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปเลยค่ะไปแจ้งความไว้ที่สภ.สุวรรณภูมินะคะทีนี้ทางด้านของคุณบุญเรียงปาโทอายุ69ปีเขาเนี่ยแหละถูกกลุ่มชายชุดดำแล้วก็ผู้หญิงขู่เขาบอกถ้าไม่ยอมนะเดี๋ยวจะสั่งให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตัดโควต้าของพวกเขาออกไปเลยชาวบ้านมองตาปิดๆเลยกลัวแล้วก็เลยอ่ะงั้นก็โอนสิทธิ์ให้ไปเลยก็แล้วกันบางคนเขาก็ยอมไงเขาก็โอนไปให้เลยแต่ว่ากลุ่มนี้ค่ะที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเขาไม่ยอมแล้วปรากฏว่าอ่ะจะเอายังไงกันดีคุยกันไปมองหน้ากันหลักแล้วนะเพราะว่าคนกลุ่มนี้ชายชะกันพวกนี้เขายังวนเวียนมาในหมู่บ้านอีกนะแล้วคือเขาไม่ยอมล่าถอยไปนะเขายังบังคับบอกโอนให้หน่อยโอนให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งหมดนี้เขาก็เลยยืนยันนะคะเขาบอกว่าเขาจะเอาสลากไว้ขายเองแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่สบายใจเพราะไม่รู้ฝั่งนั้นจะกลับเข้ามาอีกเมื่อไหร่ก็เลยมาแจ้งความแล้วก็ขอความคุ้มครองกับตำรวจด้วยลองฟังดูค่ะในยุคผมก็จะไปลงบันทึกประจำวันไว้ผมถึงไปลงบันทึกประจำวันไว้ในสภ.สุวรรณภูมิเนี่ยละครับกับตัวแทนกับตัวแทน3คนพ่อมาต้องการบุคคลภายนอกเขามาบุกไล่เขาในหมู่บ้านเฮ้าสองคนลงควรในหมู่บ้านเฮ้าย้ายเขามาอีกทีแล้วไปกันให้กันไปแต่ว่าอย่ามาเห็นแบบนี้คุ้มหนีเขามาคุ้มหนีเขามาเอาล่ะไปปาดหน้าโควต้าอย่างนี้กันได้ไงนะโอ้แล้วมาบังคับมาข่มขู่ชาวบ้านอ่ะแล้วตอนนี้มีชาวบ้านประมาณ17คนนะที่เขาบอกว่าเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมแต่บางคนเนี่ยยอมโอนให้ไปแล้วโอนสิทธิ์ให้แล้วนะคะผู้กำกับการสภ.สุวรรณภูมินะคะที่เห็นหน้าจอนี้พันตำรวจเอกประวิทย์โทหาท่านบอกเดี๋ยวเอาอย่างนี้ชาวบ้านไม่สบายใจเดี๋ยวส่งสายตรวจเข้าไปดูแลคือกลัวชาวบ้านจะโดนขู่อีกนะคะแล้วถ้าเกิดชาวบ้านเห็นกลุ่มคนกลุ่มเนี้ยหรือคนต้องสงสัยเข้ามาอีกแจ้งตำรวจเลยตำรวจเขาให้เบอร์ไว้เรียบร้อยอะค่ะโทรติดนะรับสายทันทีส่งสายตรวจไปเลยนะฮะเข้าไปไม่ได้เจรจาด้วยข่มขู่พวกที่ให้ไปก็กลัวด้วยแหละเรื่องนะครับ